คือไปงานศพแล้วจู่ๆถูกทวงหนี้เจ้าหนี้เอามีดมาปาดคอลูกหนี้กลางงานศพแล้วก็หลบหนีไปครับคุณผู้ชม อะไรกันเนี่ยโหดเหี้ยมมากๆเลยนะฮะที่สงขลาครับวัดนี้อยู่ที่อำเภอสทิงพระครับนางสาววิไลพรอายุ36ปีถูกนางสวัยอายุ58เอามีดปาดตาลปาดไปที่คอจนเธอเจ็บสาหัสครับคือคนก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากวัดไปแล้วก็ทำอาวุธมีดตกอยู่ที่สุดแล้วติดต่อเข้ามามอบตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีทางผู้นำท้องถิ่นพาคนก่อเหตุเข้ามามอบตัวถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นำตัวไปฝากขังนะครับจากการสอบสวนทราบว่าฝั่งคนก่อเหตุเป็นเจ้าหนี้ฝั่งคนเจ็บเป็นลูกหนี้ครับหยิบยืมเงินกันระยะหลังเนี่ยมีปัญหากันพอเจ้าหนี้มาทวงปุ๊บลูกหนี้ไม่มีจ่าย17ตุลาคมที่ผ่านมาลงไม้ลงมือถึงขั้นตบตีกันไปแล้ว1ครั้งแล้วมาล่าสุดเอามีดมาปาดคอถึงในวัดกลางงานศพชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเห็นคนก่อเหตุเดินวนเวียนไปมารอบโต๊ะม้าหินอ่อนตรงจุดที่คนเจ็บนั่งอยู่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักพุ่งมาทางด้านหลังกระชากหัวคนเจ็บแล้วเอามีดปาดคอเลยครับจนกลายเป็นแผลชะกันแล้วก็วิ่งหนีออกไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีพยายามจะวิ่งตามแล้วแต่ไม่ทันจริงๆครับน้องมานั่งวันปั๊บก็เดินเวียนต้องนำรถไปคนเวียนก็มาตัดแข้งดินเยอะมาต่างหลังแต่ผมมานั้นนานนี่พอดีเพราะอันลบไปเกือบจวงกระชับปาดแล้วเหมือนแต่ก็หลบกันแล้วต้องมันญาติญาติคนเจ็บอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับแล้วกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบเพราะตอนมามอบตัวเนี่ยมีผู้นำท้องถิ่นพามามอบตัวญาติเขากลัวนะกลัวว่าจะมีนอกมีในกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ